สบายดีนักเรียนสั้นม .4 ทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับอาจารย์ตนุสรเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสอนอยู่ในวิชาภูมิศาสตร์เนาะฉะนั้นเพื่อบ่เป็นการศึกษาเสียเวลาเอามาเข้าสู่เรียนเลยบทที่2เนาะภูมิสถานของประเทศลาวข้อที่1ลักษณะรวมของภูมิสถานภูมิสถานของประเทศลาวประกอบด้วยหลายหมู่ห่างแตกต่างกันเส้นผู้สูงผู้ต่ำผู้เพียงทงเพียงซึ่งแจกยายสลับซับซ้อนกันไปตั้งแต่เหนือหอดใต้จุดพิเศษเด่นของภูมิสถานลาวแมนผู้สูงและผู้เพียงความเอา 80% ของทงเพียงความเอา 20% ของเนื้อที่ทั่วประเทศเนาะภูมิสถานของประเทศลาวมีลักษณะค่อยต่ำลงจากภาคเหนือและภาคตะวันออกสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกยอดแนวนั้นสายน้ำส่วนหลายจึงไหลตามทิศเหนือและทิศตะวันออกหาทิศตะวันตกเสียงใต้เข้าข้อ2ภูมิสถานประเภทต่างๆของลาวข้อ 2.1 ผู้และสายผู้ภูมิสถานสูงกว่า 1,000 เมตรขึ้นไปความเอาสัก 10% ของเนื้อที่ประเทศส่วนหลายเต้าโฮมอยู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกจอมผู้ที่สูงกูโมเมนผู้เบีย 2,820 เมตรตั้งอยู่แขวงเสียงขวางนอกนั้นยังมีผู้สามสุมเนาะ 2,620 เมตรผู้ซาว 2,690 เมตรและอื่นๆเนาะวันนี้เข้ามาสังเกตเบิ่งเนาะสื่อผู้เนาะแต่ละหน่วยผู้เนาะอยู่ในประเทศลาวของเราเนาะเฮ้สื่อผู้เนาะผู้เบี้ยเนาะตั้งอยู่แขวงเสียงขวางเนาะมีระดับความสูงเนาะ 2,820 เมตร2ผู้สามสูงเนาะแขวงเสียงขวาง 2,620 เมตรเนาะให้พวกเราสังเกตเบิ่งเนาะแต่ละภูมิสถานเนาะล้วนแต่ละหน่วยผู้เด้อมาเด้อเนาะวันนี้เฮามาเข้าสู่ต่อข้อ 2.2 ผู้เพียงและผู้ต่ำเนาะประเทศลาวมีผู้ต่ำและผู้และผู้เพียงความเอา 50% ของเนื้อที่ประเทศซึ่งยักษ์ใหญ่แต่เหนือถึงใต้ผู้เพียงที่กว้างใหญ่และสัมพันธ์กับหมู่มีผู้เพียงเมืองพวนหรือผู้เพียงเสียงขวางเนาะมีเนื้อที่กว้างประมาณ200กิโลเมตรกำลัง2อยู่ระดับความสูงเฉลี่ย 1,200 หา 1,400 เมตรถึงอ้อมหอบด้วยสายผู้สูงคือผู้เบี้ยผู้เมียงเนาะและผู้เพียงนาไก่เนาะประมาณมีความสูงเฉลี่ย600หา800เมตรขนานกับสายผู้หลวงค่อยสั้นจากทิศตะเวนออกหาทิศตะเวนตกกว้างอยู่ทางภาคตะเวนตกเสียงเหนือแคบอยู่ภาคตะเวนออกเสียงใต้ภูเพียงบริเวณมีเนื้อที่10,000เนาะประมาณเนาะกิโลเมตรกำลัง2อยู่ระดับความสูงเฉลี่ย 1,000 เมตรเป็นภูเพียงที่ประกอบด้วยดินภูไผ่ดินบาซานซึ่งเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกกระเพาะพืชหลายชนิดยังมีภูเพียงน้อยอีกหลายแห่งเช่นภูเพียงหนองค่าแขวงวะพันภูเพียงเมืองสิงห์แขวงลงน้ำตาภูกระลึมแขวงสารวันภูเพียงตะโอยแขวงสารวันภูเพียงกะเซ็งแขวงไสกองไม่ได้เข้ามาเข้าสู่ข้อ 2.3 ทงเพียงบรรดาทงเพียงของลาวส่วนหลายเต้าโฮมอยู่ตามเขตหลงน้ำใหญ่เรียบตามแคมแม่น้ำคลองและสาขาของมันมีระดับความสูงเฉลี่ย100-300เมตรประเทศที่มีทงเพียงที่กว้างใหญ่และสำคัญคือ3แห่งคือ1ทงเพียงแขวงแวงจันมีหูห่างมีหูห่างเป็นหูสามเหลี่ยมมีเนื้อที่ประมาณ 400,000 เฮกตาร์ซึ่งแต่ละข้างมีรวงยาวประมาณ8
10กิโลเมตรระดับความสูง162เมตรธงเพียงสวรรณเขตเป็นธงเพียงอยู่ระดับเฉลี่ยอยู่300เมตรมีเนื้อที่กว้างประมาณ1,260,000เฮกตาร์เนาะประกอบด้วยดินลายสตนิดเนาะเส้นดินหินปูนดินเหนียวดินสันดอนใจกลางธงเพียงประกอบด้วยภูต่ำหลายเนาะแสดงว่าในสวรรณเขตนี้เนาะเป็นภูเพียงที่เป็นภูเขาภูป่าเนาะและเป็นภูเพียงที่ใหญ่กว่าหมู่ในประเทศก็ว่าได้เนาะละเนาะในประเทศเนาะวันนี้เฮามาเข้าสู่ธงเพียงจับประสักเนาะมีเนื้อที่เนาะประมาณ 500,000 เฮกตาร์มีระดับความสูง135เมตรธงเพียงนี้มีดินที่ต่ำกว่า100เมตรและมีจอมภูสูงกว่า 1,200 เมตรภูจับประสัก 1,416 เมตรวันนี้ผู้เรียนเฮาก็ใกล้จะหมดลงแล้วเนาะวันนี้อาจารย์จะมาฝากคำถามเนาะเรียกบ้านเนาะในดาวบทที่1นั้นอาจารย์ให้ไป6ข้อเนาะวันนี้เฮาเข้าข้อที่7เนาะสำหรับคำถามเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็จะฝากให้พวกเราทุกคนเนาะจงเบิ่งแง่สุขภาพเนาะของตนเองเนาะไปออกไปเที่ยวก็จะออกไปใส่มาใส่เนาะต้องใส่ผ้ามิดบาสเนาะและเป็นยังอาจารย์คือผู้ใส่มื้อนี้เพราะว่าอาจารย์อยู่ผู้เดียวเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ขอไปใส่วอนพวกเราจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงตลอดปีตลอดไปแล้วคลิปหน้ามาพบกับอาจารย์ใหม่ขอขอบใจ